สวัสดีค่ะวันนี้กะว่าจะพาทุกคนมาดูดอกดาวล้อมเดือนนะคะแต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นของบ้านวันนะเป็นต้นของข้างบ้านนะคะแถวบ้านเนาะก็สรุปว่ามาไม่ทันนะคะทุกคนน้องเขาบานไปแล้วอ่ะให้ดูตุ่มดอกก่อนเนาะเป็นดอกตุ่มดอกเล็กๆนะคะลักษณะของตุ่มดอกดาวล้อมเดือนช่วงแรกๆจะเป็นแบบนี้นะเป็นสีน้ำตาลนะคะจะเป็นขนๆนะนี่อันนี้คือเขาบานไปเมื่อเช้านะคะแล้วเรามาตอนสายละตอนบ่ายเลยแหละเออก็เลยไม่ทันนะคะนี่ดอกใหญ่มากนะคะทุกคนเลี้ยงค่อนข้างยากนะคะกว่าจะเห็นดอกอ่ะใช้เวลานานนะตอนนี้ก็น่าจะหลายปีอยู่บริเวณที่พี่เขาเลี้ยงนะคะอยู่ชายคาบ้านนะจะอยู่ในชายคานะคะมีหลังคาต่อจะโดนแดดในช่วงบ่ายนะคะทุกคนนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราพามาดูวันหลังนะคะสำหรับดอกก็นี่นะคะอีก 2-3 วันถัดมาเลยแหละนี่เป็นตุ่มดอกใหม่นะคะนี่บานแล้วนะทุกคนดอกดาวล้อมเดือนเป็นแบบนี้นะคะวันก็เพิ่งเคยเห็นแบบดอกจริงๆครั้งแรกนะทุกคนนะดอกใหญ่มากก้านดอกยาวมากนะคะนี่ก็จะมีเหมือนเป็นขนอยู่ตามก้านดอกนะคะอันนี้ดอกตูมที่กำลังจะบานในวันถัดๆไปเรื่อยๆนะก็เยอะนะคะกอเนี้ยมีตุ่มดอกเยอะมากนะข้างๆก็มีเพี้ยนะทุกคนเพี้ยแป้งอยู่ในต้นของไอ้คุณนายตื่นสายนะคะนี่นะคะดอกเขาเป็นดอกสีขาวนะคะเกสรก็สีขาวสวยเลยแหละดอกใหญ่มากหลงไหลเลยนะคะสำหรับดาวล้อมเดือนปกติจะเคยเห็นแต่หน่อนะทุกคนแตกหน่อเก่งมากนะลักษณะที่พี่เขาเลี้ยงก็คือโดนแดดช่วงบ่ายเนาะอย่างว่านะคะแดดจัดเลยแหละแล้วก็น่าจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินนะคะดูจากกระถางเนาะน่าจะเป็นดินค่อนข้างจะแห้งนะเหมือนเขากลัวตายเลยไงเขาเลยรีบมีดอกประมาณนี้เนาะนี่มีหลายกระถางนะคะก็พามาดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ